พี่น้องทุกท่านต่อไปจะเป็นการอ่านแถลงการของพวกเราศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หากท่านได้ยินเสียงนี้ช่วยมาร่วมเป็นสักขีพยานกับพวกเราว่าพวกเราในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องจะไม่มีวันปล่อยให้รุ่นน้องของเราต้องต่อสู้อย่างเดียวดายดิฉันณพรตัวแทนสิงห์แดง64ในวันนี้ขอมาอ่านแถลงการเพื่อให้ปล่อยน้องเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยพี่เราเพราะนอกจากเพนกวินแล้วยังมีนักศึกษาคณะธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อีกหลายคนที่ต้องโดนหมายโดยที่พวกเขาไม่ได้ทำผิดปล่อยน้องเราปล่อยพี่เราปล่อยเพื่อนเราแถลงการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงวันนี้พฤทธิ์ชีวรักษ์หรือแพนกวินได้หดอาหารประท้วงในเรือนจำเป็นเวลากว่า50วันแล้วค่ะหากท่านสนใจติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่บ้างท่านคงพอทราบว่าพฤทธิ์อดอาหารประท้วงจนสุขภาพตกอยู่ในอันตรายขึ้นทุกทีเพราะไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวในข้อหาที่พฤทธิ์ยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดพฤทธิ์ถูกดำเนินข้อหากี่คดีบ้างถูกปฏิเสธการประกันตัวกี่ครั้งไม่ได้รับความเป็นธรรมในเชิงกระบวนการทางกฎหมายอย่างไรนักนิติศาสตร์คงได้อธิบายไว้พอสมควรแล้วแต่สำหรับมุมมองของนักเรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องนี้กลับยังไม่ได้มีการถูกอภิปรายพูดถึงมากนักในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สิ่งแรกที่เรานึกถึงคือพฤทธิ์ชีวรักษ์เป็นสมาชิกสิงห์แดงรุ่น69เหตุที่ยกเรื่องรุ่นเรื่องคณะขึ้นมาก่อนเช่นนี้นะคะส่วนหนึ่งเพราะหลายคนคงคุ้นเคยสับแสงในระบบอุปถัมภ์เป็นอย่างดีแต่โปรดอย่าเข้าใจผิดค่ะเครือข่ายอุปถัมภ์ต่างๆในสังคมเป็นสิ่งที่พฤทธิ์หรือแพนกวินต้องการมุ่งทำลายการอดอาหารประท้วงของเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามทำให้สังคมนี้ดีขึ้นค่ะไม่ใช่เพื่อเครือข่ายอุปถัมภ์ของท่านแต่เพื่อให้สังคมนี้เสรีเป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับราษฎรทุกๆคนเมื่อพฤทธิ์ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อราษฎรที่ถูกกดขี่เราอาจลืมไปว่าเขาคือรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนคณะรัฐศาสตร์จากธรรมศาสตร์เช่นเดียวกับเราหรือเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรานะคะเนื่องจากวิธีที่เขาถูกปฏิบัติในคุกโดยผู้มีอำนาจซึ่งแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำอย่างเราเหลือเกินอย่างไรก็ตามเราล้วนได้รับผลกระทบจากสังคมที่กดขี่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและเราอาจเป็นคนต่อไปที่ถูกปฏิบัติจากผู้มีอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมไม่ว่ารูปแบบของมันจะเป็นอย่างไรและหากมีความห่วงหาอาทรเสียบ้างท่านคงรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นข่าวสารความอคติธรรมที่เกิดขึ้นกับพฤทธิ์เช่นเดียวกันในวันนี้การย้ำเตือนว่าพฤทธิ์เป็นศิษย์มีรุ่นเป็นนักศึกษามีสังกัดถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเรากำลังย้ำเตือนว่าทุกคนที่สอบเข้ามายังคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยความสามารถของตนเองนั้นควรค่าแก่การยอมรับควรค่าแก่การคุ้มครองควรค่าแก่การอุ้มชูและปกป้องจากมหาวิทยาลัยคณาจารย์ศิษย์เ
ก่าของคณะและเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันค่ะการย้ำเตือนว่าเพนกวินเป็นสิงห์แดงรุ่น69เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราไม่ควรลืมหน้าที่ในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมคณะที่ต้องออกมาช่วยเหลือนักเรียนรัฐศาสตร์คนหนึ่งที่กำลังต่อสู้ทางการเมืองและกำลังทำในสิ่งที่คนรุ่นก่อนไม่กล้าทำเพื่อทำให้สังคมเสรีเท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะในฐานะนักเรียนรัฐศาสตร์เราสามารถบอกได้เช่นกันว่าการอดอาหารประท้วงของพลเล็กเป็นปฏิบัติการไร้ความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่พบได้แพร่หลายทั่วโลกและมีความเป็นมาหลายร้อยปีแล้วหน้าที่ของการอดอาหารประท้วงไม่ว่าจะโดยหลักรัฐศาสตร์หลักอหิงสาหรือหลักใดก็ตามล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับหลักสูงส่งของคานทีหรือศาสนาใดนั่นคือการสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ต่อมศีลธรรมของท่านกลับมาทำงานอีกครั้งและลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างกับความผิดปกติในสังคมนี้ค่ะความผิดปกติที่ถูกอภิสิทธิ์ชนทำซ้ำตัวชูชาส่วนขณะนี้ดูเหมือนกำลังกลายเป็นเรื่องปกติการเรียกร้องให้เคารพการตัดสินใจเลิกอดข้าวประท้วงแต่สมน้ำหน้าก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราในฐานะคนข้างนอกออกมาลงมือทำมากน้อยเพียงใดเพื่อต่อสู้เรียกร้องให้ผลิตได้รับการปล่อยตัวการเรียกร้องให้เคารพการตัดสินใจขณะนี้ผลิตไม่ได้กำลังเผชิญกับบททดสอบที่ยากที่สุดอาจจะไม่ยากเหมือนเช่นรุ่นพี่6ตุลาตรงกันข้ามผลิตกำลังทดสอบพวกเราทุกคนอยู่ต่างหากค่ะว่าเราทุกคนจะสามารถยกระดับมาตรฐานศีลธรรมและแสดงความเมตตาอาทรด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไรเพื่อนมนุษย์ที่กำลังติดอยู่ในเรือนจำทั้งที่ยังไม่มีความผิดตามกฎหมายเราจะปล่อยไปได้หรือไม่นอกจากเป็นสิ่งแดง69แล้วตามที่เราได้มาพูดกันวันนี้ผลิตยังเป็นลูกของคุณแม่สุรีรัตน์ชื่อวารัตน์และพี่ชายของน้องสาวที่กำลังร่ำไห้เพื่อพี่ชายของเขากำลังต่อสู้เพื่ออนาคตของทุกคนค่ะเราในฐานะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ขอประณามความอยุติธรรมทุกประการที่เกิดขึ้นกับผลิตชีวารักษ์และนักกิจกรรมการเมืองทุกๆคนไม่ว่าจะมาจากฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการหรือสถาบันจารีตใดๆก็ตามเราในฐานะประชาชนขอประณามความอยุติธรรมทุกประการที่เกิดขึ้นกับผลิตชีวารักษ์และนักกิจกรรมทางการเมืองทุกคนพร้อมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อทำให้ผลิตชีวารักษ์ได้รับการประกันตัวเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมโดยทันทีค่ะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่เห็นด้วยกับแถลงการฉบับนี้ขอลงนามทั้งโดยเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อจำนวนทั้งหมด 5,000 ชื่อในฐานะประชาชนทั่วไปก็ขอลงนามเพื่อสนับสนุนแถลงการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์นี้ไว้ด้วยทั้งนี้กลุ่มพวกเรากลุ่มผู้ลงนามในแถลงการนี้ไม่ได้อ้างตนว่าเป็นตัวแทนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้งหมดของคณะรัฐศาสตร์นะคะและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อย่างใดค่ะขอให้ทุกคนนะคะชู3นิ้วด้วยมือซ้ายขึ้นมาค่ะปกใครร้องได้
ช่วยกันร้องเพลงนี้เพื่อเป็นเสียงของมวลชนด้วยนะคะขอยกย้ายทุกยากควักน้ำลำเข็งคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นพื้นฟ้ามืดดับเลือนลับมาเลยดาวยังพลายสับทายายฟ้าดินดาวยังพลายอยู่จนฟ้ารุ่งร้องขอให้ทุกคนนะคะกล่าวคำว่าปล่อยเพื่อนเรา3ครั้งค่ะ1 2 3ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นตัวแทนของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะซึ่งเพนกวินเองก็เป็นศิษย์ปัจจุบันรุ่นที่69ของรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะก็มีการอ่านแถลงการนะคะแล้วก็รวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะทั้งเปิดเผยชื่อแล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อรวมแล้ว 5,000 รายด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หน้าประตู8นะคะของศาลอาญารัชดานะคะซึ่งวันนี้บริเวณศาลมีการเข้มงวดเป็นพิเศษนะคะสำหรับประชาชนที่จะเข้าไปติดต่อทำภารกิจในบริเวณศาลนะคะซึ่งวันนี้ประตูศาลจะเปิดเพียงประตูเดียวก็คือประตู7ทางบริเวณศาลแพ่งนะคะซึ่งหลังจากถ้าใครต้องการจะติดต่อธุระก็ต้องเข้าทางประตู7แล้วก็จะต้องมีการตรวจบัตรประชาชนแลกบัตรประชาชนทุกท่านนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมของไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็จะมาจัดกันที่หน้าบริเวณประตู8ของศาลอาญารัชดานะคะซึ่งก็จะมีพวงมาลัยนะคะวางไว้พร้อมกับเมื่อสักครู่แถลงการที่ได้อ่านก็มีการวางไว้ที่พื้นตรงนี้นะคะวันนี้6พฤษภาคมก็เป็นวันที่ศาลนัดไต่สวนพิจารณาคำร้องการประกันตัวชั่วคราวเพนกวินพริษนะคะรุ้งปนัสยาแล้วก็แอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นะคะก็เป็นรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะนำดอกไม้มามอบให้กับครอบครัวของเพนกวินนะคะคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะที่ร่วมลงชื่อกันนะคะหนูทีนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะ 5,000 ชื่อที่มีทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจลงชื่อกับเรานะคะให้ดำเนินการในการปล่อยตัวเพนกวินนะคะก็จะขอมอบนะคะรายชื่อทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้นะเป็นกำลังใจนะคะให้น้องพลอยนะคะแล้วก็คุณแม่สุริยาชื่ออะไรนะเกี่ยวแตกในบ้านเดียวน้องพลอยคุณแม่น้องพลอยน้องสาวเพนกวินก็เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะเยี่ยวไหนอ่ะข้างในเนี่ยนี่ไม่ให้เยี่ยวอ่ะไม่รู้ไม่ให้เยี่ยวกูก็เยี่ยวแม่ข้างในเลยเพราะกูปวดแล้วป้าจะเกี่ยวกันจะมาน่าจะมีชื่อเพื่อนก็เลยแบบนี้ที่ชื่อไปบุญแม่แต่ว่าที่ตอนนี้เป็นเพื่อนที่เขาว่ามาแล้วมันกดดันทุกวันเพื่อนด่าเพื่อนไปดูแล้วไปดูนะก็ถ่ายกันด้วยเลยได้ไหม